รีวิวราคาโรงแรม AQ 1คืนสำหรับ46ประเทศไม่กักตัวราคาต่ำสุดไม่เกิน4,000บาทรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างก็คือมันจะมีค่าห้องค่าตรวจโควิด1ครั้งแล้วก็ค่ารถมารับที่สนามบินมันก็เลยราคาถึงจะหนึ่คืนนะครับแต่ราคาก็จะประมาณเกือบเกือบ4,000หรือบางโรงแรมก็4,000กว่าเพราะว่ารวมตรวจโควิดซึ่งทางรัฐบาลไม่ได้ออกให้ นี่นะครับเดี๋ยวลิงนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนี่ไงโควิดเทสในไทยแลนด์เนี่ย t r a v e l e r s are r e s ponsiblefor t test f e e whichisincludedin hotel reservation ก็คือราคาค่าตรวจโควิด COVID จะต้องรวมอยู่ในใบจองโรงแรมซึ่งซึ่งไม่ไม่รู้ว่าภูเก็ตจะรวมหรือเปล่านะปกติเขาให้เราไปจองเองนี่ตรวจโควิด COVID นะฉะนั้นมันก็เลยราคาสูงนิดนึงถึงแม้จะหนึ่งคืนก็ตามแล้วก็ต้องมีรถมารับที่สนามบินเหมือนเดิมแต่ก็ถือว่าอดรอปลงมา,มามากแล้วนะครับ จากเดิม7คืนสําหรับคนฉีดวัคซีนอ่า46ประเทศนี้จะต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นนะแล้วก็เป็นรายชื่อ46ประเทศซึ่งเดี๋ยวอัปลงลิงก์ตรงนี้ไว้ใต้วิดีโอแล้วกันเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่า46ประเทศที่ประกาศ21ตุลาคมมีประเทศไหนบ้างก็ครอบคลุมเกือบหมดแล้วนะสําหรับประเทศหลักๆที่เพื่อนๆน่าจะเดินทางมากันก็มาเริ่มต้นที่โรงแรมแรกก่อนนะครับอันนี้ตามหน้าจอเลยก็คือ3,700บาทตอนน่อ1คืนหมายถึงว่า รวมตรวจโควิดกับมีรถมารับที่สนามบินด้วยไงมันก็เลยเป็น3700ัก็คือโรงแรมโกไตนะครับถูกที่สุด3700ต่อคนก็คือคนที่เข้ามาต้องฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็เว้นไม่น้อยกว่า14วันก่อนเข้าไทยแล้วก็มาถึงก็คือตรวจโควิดที่โรงแรมไม่ได้ตรวจที่สนามบินแล้วก็อยู่ใน46ประเทศที่ทางการไทยอนุญาตอ๋อแต่ทีนี้ต้องดูนิดนึงราคานี้ไม่ใช่อาหารสามมื้อนะ ตรงนี้วันเ a ย์แพ็ a เกจอินคลูด n e m ม a l มีอาหารหนึ่งมือ้อแล้วก็มีรถมารับที่สนามบินแล้วก็รวมตรวจโควิดที่โรงแรมครับก็คือออมมีถามไปหลายที่อยู่เหมือนกันอันนี้คือเอาเฉพาะที่ตอบมานะครับก็โรงแรม The Legacy Hotel อันนี้เฉพาะ AQ กรุงเทพนะครับพัทยาก็ถามไปแต่ว่ายังไม่ได้ตอบเอาโรงแรมนี้ก่อนก็คือราคาเขาจะอยู่ที่3,9 0 0บาทต่ตอคน แพ็กเกจ1วันอย่างที่บอกครับรวมตรวจโควิดและรถมารับที่สนามบ,บิน39มามาดูเงื่อนไขอีกทีนึ่งแพ็กเกจ1วันเนี่ยสำหรับ46ประเทศที่ได้รับการยกเว้นแล้วก็มีผลตรวจ rt pcr ตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินตรวจที่ประเทศต้นทางแล้วก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม14วันก่อนเดินทาง14วันก่อนขึ้นเครื่องบินต้องเว้นมาหลังจากฉีดครบ2เข็มแล้วก็ รอผลตรวจ rt-pcr ที่โรงแรม1คืนหรือจนกว่าจะได้ผลโควิดเป็นลบก็คือจะไม่ค้างก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับเรามาถึงตอนไหนด้วยเรามาถึงตอนคืนยังไงก็ต้องค้างใช่ไหมถ้าเกิดว่าผลโควิดเป็นลบแล้วอยากกลับบ้านเลยก็ไปได้แล้วทีนี้ตอนลงเครื่องก็แน่นอนจะต้องลงในเมืองที่มันมีโรงแรมชาหรือว่าโรงแรม Aq นะครับเพราะว่าจะต้องไปรอตรวจที่โรงแรมพวกนี้ แล้วก็ระยะเวลากักตัวก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคอีกครั้งเมื่อมาถึงในประเทศไทยก็คือน่าจะต้องได้ปั๊มใบหลักฐานมาเพื่อเอาไปโชว์กับโรงแรมอันนี้โรงแรมเมเปิลไทย5,700บาทแพ็กเกจ1คืนแต่ว่าอันนี้จะมีอาหารให้3มมื้อก็ตรวจโควิด1ครั้งแล้วก็รถรีมูซีนมารับที่สนามบินอันนี้โรงแรม s c Park นะครับโรงแรมแพงนิดนึงแพ็กเกจหคืน7,500บาท แล้วก็อันนี้โรงแรมชอเชอร์นะครับแต่เขาบอกว่าสองวันหนึ่งคืนอันนี้ก็จะรวมค่าอาหารสามมือ้อเออไออันแรกอะโรงแรมอะไรล <c oughs> ืมไปละราคาพอๆกันแต่ค่าอาหารหนึ่งมือ้ออันนี้ค่าอาหารสามมือ้อสบอบเทสหนึ่งครั้งรถรับที่สนามบินก็ถือว่าโอเคนะครับอันนั้นที่พูดไปคือโรงแรมที่เขาเร็วนะครับแต่ว่าก็มีหลายโรงแรมเหมือนกันที่ยังตั้งตัวไม่ทันนะ เอ่ออย่างอันเนี้ย M I I Hotel เนี่ยก็ขณะนี้โรงแรมยังไม่มีแพ็กเกจกักตัวหนึ่งวันแต่คิดว่าเดี๋ยววันถัดๆไปก็คงมาแหละนะอันเนี้ยพาร์คพลาซาก็อารัฐบาลประกาศกระทันหันตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่อะไรก็ว่ากันไปยังไม่ได้ออกราคาส่วนอันนี้โรงแรมเซนทาราประตูน้ำราคาแพ็กเกจใหม่โรงแรมยังยังไม่ออกลักกันเอ่อหลายที่ก็ยังไม่ได้มีนะครับฉะนั้นก็เลยตอบกันมาหลอมแหลมเท่านั้นเองก็เลยจวหัวข้อว่าถูกสุด ไม่เกินสี่พันแล้วก็อันนี้รีวิวอีกอันหนึ่งนะครับของจริงเลยอันนี้ที่มีเพื่อนๆที่ให้เราช่วยเกี่ยวกับ coe แล้วก็จองโรงแรมแล้วก็ข่าวก่อนที่อ้อพูดไปว่าถ้าเข้าไทยไม่เกิน8พฤศจิกายนยังคงขอ coe แบบเดิมได้แต่ต้องขอไม่เกิน31ตุลาใช่ไหมอันนี้เขาก็ถึงท้าย7พฤศจิกายนคือไม่เกินวันที่แอย่างที่เราว่าไว้เราก็เลยลองขอใบิน v o i c e ใบโอนเงินไปแล้วก็นี่เลยก็คือได้ ก็หมายความว่าใครที่ตอนนี้สงสัยว่าแล้วถ้าจองโรงแรมตอนนี้เลยเนี่ยจะต้องจอง7คืนแล้วไปขอคืนที่หลังไหมคําตอบคือจอง1คืนได้เลยตามอันนี้เลยนะครับเพราะว่าเราถึงเดือนหน้าแท้ๆนะแต่ไม่เกินวันที่8และยังขอ COE แบบเดิมส่วนคนที่ถึงไทยตั้งแต่9พฤศจิกายนแล้วต้องขอเป็น Thailand Pass เนี่ยจอง1คืนไปได้เลยแน่ๆนะแต่คนระบบเก่าก็กสามารถจอง1คืนได้ทันทีเลยเช่นเดียวกัน ครับก็คือตามหน้าจอเนี้ยอ่าเช็คอิน7พฤศจิกายนเช็คเอาท์8พฤศจิกายนอันนี้คือคนที่ขอ COE ระบบเก่านะครับก็จองหนึ่งคืนได้ส่วนคนรอขอ Thailand Pass ระบบใหม่ตั้งแต่1พฤศจิกายนก็จองหนึ่งคืนไปได้เลยแล้วก็อันนี้โรงแรมสุดท้ายนะครับ r e n o วาใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพิ่งตอบมาสดๆเมื่อกี้นี้เลยแพ็กเกจ1วันนะครับ4,000บาทต่อคนคือเรื่องอาหารเขาไม่ได้บอกมาแล้วก็สามารถสั่ง อะไรก็ตามจากเซเว่นได้หมายถึงฝากสร้างกันนะไม่ได้เดินออกไปซื้อเองคือ Aq น่าจะยังต้องให้อยู่ในโรงแรมอยู่เหมือนเดิมแต่ก็หนึ่งคืนแล้วก็จริงๆถ้าเข้าภูกเก็ตก็เหมือนกันก็คือถ้าผลตรวจยังไม่ออกก็ต้องอยู่ในห้องเหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถสั่งอาหารบางอย่างได้ก็ส้ตมตำอะไรของเขาเนี่ยนี่คืออะไรไม่รู้นะแอลกอฮอล์ทุเรียนอันนี้นิดเงื่อนไขของแต่ละโรงแรมก็จะแตกต่างกันนะครับ ท้าทนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่ได้จองโรงแรมมาแล้วนะครับแบบแพ็กเกจหคืนนะครับผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับดีไม่ดีเออราบลื่นหรือมีปัญหาอะไรก็สามารถแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเรานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังน,นะครับ